เนื้อจะเหนียวแห้งแล้วก็มีที่เขาไปตรวจห้องแลบส่วนกลางนะมันก็มีวิตามินอีแล้วมีไอโอดีเนี่ยชาวมันแก่นะเพราะว่าเสียงมันจะหลวมมันจะเหมือนกวงในอ่ะแล้วปลายหนามจะแห้งแล้วตัวนี้จะขยายออกสีน้ำตาลตัวนี้แต่สุกค่ะต้นนี่คือคุณลุงบอกว่าสารอาหารเนี่ยครบถ้วนนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าสุกเต็มที่นะแล้วความหวานก็คือเต็มล้วนๆลองดูฮะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสูงวัยวาไรตี้กับต้นอ้อภัทรีมาโกมลบวรกุลค่ะรายการที่ช่วยออกแบบชีวิตให้กับพี่ๆวัยเก่าทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆด้วยค่ะในช่วงต้นรายการนี้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมรู้สึกกลุ้มใจและกำลังประสบกับวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ค่ะต้องติดตามเรื่องราวของลุงหมึกชำนาญมณีวงศ์ชายวัยเกษียณที่ตกงานตอนอายุ50ไม่มีแม้แต่เงินเก็บสำหรับหลังเกษียณมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองชีวิตถือว่าเป็นขาลงแบบสุดๆค่ะลุงหมึกผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไรติดตามใน The O Idol พลังบันดาลใจไวโอถนนลาดยาวท่ามกลางหุบเขานี้เป็นเส้นทางที่พาเราไปสู่อำเภอทองผาภูมิเมืองที่ถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนไทยแต่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมฆหมอกลำธารและก็หุบเขาภูมิทัศน์ที่น่ามาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวตลอดทั้งปีทำให้ปัจจุบันทองผาภูมิเต็มไปด้วยรีสอร์ทแล้วก็ที่พักบรรยากาศร่มรื่นเข้ากับธรรมชาติซึ่งวันนี้ปอพาทุกคนมาที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งภูผาตาดโฮมสเตย์ค่ะแห่งนี้มองดูแล้วก็ไม่มีความพิเศษแตกต่างจากที่พักอื่นๆสักเท่าไหร่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวชีวิตของชายวัย68ปีเจ้าของภูผาตาดโฮมสเตย์ลุงหมึกค่ะที่พักเรือนไม้สไตล์บาหลีของลุงหมึกที่เคยทำงานเป็นพนักงานเอกชนในกรุงเทพแต่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อำเภอทองผาภูมิตอนอายุเกือบ50ปีค่ะอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ลุงหมึกมาเริ่มทำโฮมสเตย์ในวัยใกล้เกษียณแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านแต่ละหลังให้ครับเพราะแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันครับอันนี้เป็นบ้านหลังแรกที่ตอนเริ่มมาอยู่ชื่อบ้านพะเนาพะนอบ้านพะเนาพะนอครับจะมี2ห้องนอนแล้วก็มีน้องชานด้านข้างหน้าด้านกว้างครับอันนี้จะเป็นบ้านหลักครับแล้วก็มีอ้อนออชอเลาะแต่ละหลังนี่มีชื่อทุกหลังเลยมีชื่อทุกหลังอ๋อค่ะแล้วก็มีหลังที่ผมนอนเองชื่ออดอ้อนออซอครับแล้วก็มีลาลิกลาลีค่ะครับหลังสุดท้ายก็เป็นบ้านแฝดพระเพื่อนพระแพงฮะแต่ละหลังก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยปกติผมเขียนแบบไม่เป็นเพียงแต่นึกว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนเราก็จะนึกเอาแล้วก็จะสร้างบ้านตามที่เราอยากได้ตามที่เราจินตนาการก็จะมีแต่ละหลังจะมีศาลาที่เอาไว้นั่งพักผ่อนแล้วก็ในสวนในสวนผมจะมีสวนผลไม้ทุกฤดูครับเข้าไปเดินเล่นในสวนได้ชมสวนได้ได้เลยค่ะปลูกผลไม้ผลไม้มันกินได้มันมีทุกฤดูมีผลไม้ให้กินผลผลิตได้กินทุเรียนได้กินลองกองเมื่อก่อนจะมาอยู่ที่นี่เคยซื้อลองกองกินโล150บาท180บาทซื้อที10กิโลซื้อมากินอยากกินลองกองอยากกินทุเรียนสิ่งอะไรที่เราอยากกินเราก็เลยจะปลูกเยอะที่นี่ถ้าสังเกตดูดีๆจะมีลองกองเยอะแล้วก็มีทุเรียนมีมังคุดมีเงาะบ้านพักเรือนไม้ทั้ง5หลังนี้เนี่ยนะคะแวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ท
ถูกจัดเรียงอย่างร่มรื่นและก็ดูอบอุ่นมากๆค่ะเหมือนกับว่าได้มาพักบ้านสวนของญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งยังไงอย่างนั้นเลยแต่ถ้าว่าภูผาตาดโฮมสเตย์เนี่ยไม่ใช่ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะพักได้เลยนะคะที่มีรับ walk in ไม่สะดวกหลายอย่างอย่างแรกก็คือต้องการงานที่อยู่ที่นี่ไปทุ่มเทให้กับสวนมากกว่าที่จะเอามาบริการกับคนทั่วไปถ้าไม่มีลูกค้าอาทิตย์หนึ่งเราก็ทำสวนทั้งอาทิตย์ครับเมื่อไหร่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อจะมาพักเราก็จะทิ้งงานสวนไว้แล้วก็กลับมาดูแลลูกค้าส่วนพอลูกค้ากลับเราก็กลับไปทำงานสวนต่ออันที่สองก็คือเรื่องคนงานคนงานเราไม่มีนะฮะคนงานประจำไม่มีก็ไม่มีใครที่จะมาคอยเตรียมเรื่องอาหารเรื่องห้องพักเรื่องที่นอนเรื่องการทำความสะอาดบ้านเพราะตัวผมเองก็วันๆก็จะขลุกอยู่ในสวนนะฮะไม่ค่อยมีเวลามาต้อนรับปกติถ้าวันธรรมดาถ้าไม่มีลูกค้าประตูใหญ่จะปิดตลอดฟังดูเป็นบ้านปลายชีวิตที่น่าอิจฉานะคะทำสวนผลไม้แล้วก็เปิดบ้านพักทำโฮมสเตย์ให้คนได้มาเที่ยวแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเพราะจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของภูผาตาดไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะตกงานตอนนั้นอายุจะ50แล้วจริงๆแล้วเป็นคนกรุงเทพนะฮะครอบครัวลูกภรรยาทุกวันนี้ก็ยังอยู่กรุงเทพคือไม่ครอบครัวที่แตกแยกหรืออย่าร้างหรือขัดแย้งกันใกล้จะ50ยังมองอนาคตตัวเองไม่ได้จะทำอะไรเงินเก็บเราก็ไม่มีแล้วก็เกษียณเราจะอยู่ยังไงเราก็ยังไม่รู้ช่วงนั้นแล้วมันมาชนกับเศรษฐกิจตกต่ำอะไรได้บ้างเขาก็ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนรับคิดหวังกันวัยรุ่นเราคิดว่าช่วงปีนี้ไปเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเผื่อวัยปลายแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะมาเริ่มใหม่ยากมากเหมือนตัวเราไม่มีค่าอยู่ไปวันๆไอ้นั่งรถเมล์สายนู้นสายนี้ให้มันหมดไปวันไม่อยากอยู่กับบ้านเราก็มองดูลูกลูกเขาก็เรียนมหาลัยเราก็ต้องมาเหมือนแม่ต้องมาคอยดูแลเราอีกทีนึงมันก็เกิดขึ้นมาว่าเราต้องออกจากวงจรนี้ให้ได้คือต้องให้เร็วที่สุดอะถ้ามันยิ่งช้าอายุยิ่งมากแรงเราก็ไม่มีแหละก็เลยได้งานมาชิ้นหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่คนส่งงานมาให้ได้เงินก้อนนั้นมาก้อนหนึ่งก็เลยขอภรรยาว่าเงินก้อนนี้เราขอเอาไปซื้อที่อยากทำสวนอยากอยู่เงียบๆขับรถขึ้นมาเที่ยวทองมาภูมิมีคนแนะนำมาให้มาดูที่ตรงนี้มาต่อสู้ใหม่เมื่อตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ลุงหมึกก็เลือกที่จะสร้างและทำทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5:30ค่ะภารกิจแรกของลุงหมึกเริ่มขึ้นแล้วก็คือการไปจ่ายตลาดเพื่อมาทำอาหารเช้าให้แขกค่ะตอนนี้ลุงหมึกรออยู่ในรถแล้วค่ะน่าจะตื่นตั้งแต่ประมาณ5:00แล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกับลุงหมึกกันค่ะแล้วลุงหมึกไปจ่ายตลาดเช้าอย่างนี้ด้วยตัวเองมากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็10 กว่าปีแล้วครับก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเปิดเมื่อก่อนตลาดนัดไม่มีต้องมาซื้อที่ทองหล่อภูมิระยะทางก็24 กิโลแล้วก็ยังคงจ่ายตลาดด้วยตัวเองอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่ครับเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่ทำทุกอย่างเองตั้งแต่บริการต้อนรับไปจนถึงเรื่องอาหารการกินซึ่งอาหารทุกมื้อที่แขกได้ทานนะคะลุงหมึกเป็นคนคิดเมนูและมาจ่ายตลาดเลือกวัตถุดิบด้วยตัวเองทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเข้าครัวเลยครับเดี๋ยวต้องโขไปใส่จานให้กับลูกค้าถ้าเวลามีแขกมาจะดูแลแล้วก็ไปตามคนงานข้างนอกมาอีกคนมาช่วยมาทำความสะอาดบ้านมาปูที่นอนดูแลบ้าน5 หลังนี่ก็
ก็หนักครมันดูแลยากแล้วการที่จะมาทำให้คนพอใจที่เขามาทับใจกลับมาบ่อยๆมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับหลายอย่างที่เราดูแลเองเสิร์ฟอาหารเองทำอะไรเองทุกอย่างมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจเดี๋ยวเอาของลงก่อนไหมหรือว่าจะไปดูห้องไปดูก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องด้วยกันก่อนไปจริงบ้านผมเนี่ยห้องน้ำหลายคนบอกว่านอนได้เลยแต่ถ้าเผื่อเราไม่ไปคลุกคลีกับลูกค้าไม่ไปพูดคุยไม่ไปให้เขาเห็นบ่อยๆเขาก็เดี๋ยวเขาก็ลืมมันก็เลยหลายคนที่มาที่นี่จะบอกว่ามาภูผาตานเหมือนมาเยี่ยมญาติเหมือนเยี่ยมญาติใหญ่คนหนึ่งถ้วยของแกงครับแล้วก็เป็นผัดอันนี้ผัดใบกะเพราอันนี้ปลาช่อนผัดขึ้นช่ายครับค่ะนะฮะอาหารที่นี่จะหลากหลายมันจะมีน้ำพริกมีผักเยอะๆนะครับผักพื้นบ้านค่ะนะครับเพื่อสุขภาพลูกค้านี่น่าจะชอบมากเลยนะคะลูกค้าตั้งแต่เปิดมายังไม่มีใครคอมเพลนเย็นเมื่อวานเหรอคะโหจัดเต็มมากจะแบบน้ำพริกนี่เด็ดสุดอร่อย เหมือนมาบ้านญาตินะเอาพูดจริง ก็แบบตามสบายเลยอะไรประมาณนั้นคุณลุงแบบเป็นมิตรเป็นกันเองดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบคุยเก่งอ่ะแล้วก็แบบหาอะไรๆมาให้ตลอดเวลาเหมือนคุณลุงเป็นคนไม่หยุดนิ่งอ่ะแค่ชมอาหารเยอะกับข้าวอร่อยก็มีความสุขแล้วนะความสุขคือได้ทำงานวะดีกว่านั่งอยู่เฉยๆถ้าอยู่กรุงเทพก็นั่งรถเมล์ไปเป็นวันรู้สึกมีชีวิตมีคุณค่ามากกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะตอนนั้นอย่างที่บอกมันมองอะไรไม่เห็นคือจะวางแผนวางเป้าหมายว่าอีก5ปี10ปีทำอะไรมองไม่เห็นทำอะไรไม่ได้แต่อันนี้เรามองเห็นก่อนหน้านั้นจะเหมือนเราอัดเทปอ่ะใครมาที่นี่10ปีเขาจะให้เราเล่าเรื่องภูผาตาดเล่าเรื่องเดิมๆเล่าเรื่องเราก็ไม่ได้รำคาญอะไรนะเราก็เต็มใจที่จะนั่งเล่าเรื่องความเป็นมาของภูผาตาดทำไมมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านั้นทำอะไรเป็นคำถามเดิมภูมิใจที่สร้างภูผาตาดขึ้นมาครับที่ทำให้คนได้รู้จักหน้าดินที่ผุพัง22ไร่นี้ถูกฟื้นฟูไปพร้อมกับบาดแผลรอยใหญ่ในใจลุงหมึกด้วยยาดีที่เรียกว่าความหวังและความอดทน2สิ่งนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ทั้งสวนและก็สภาพจิตใจของลุงหมึกกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งดินก็ไม่ดีปลูกแรกๆอะไรไม่ขึ้นเลยมันไม่ท้อเราคิดว่าเมื่อไหร่เราจะถึงจุดที่มันอยู่เลี้ยงตัวเองได้ก็เดินหน้าไปเรื่อยๆมันจะมาเจออะไรข้างหน้าก็เดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหาพอมาอยู่ที่นี่เรามาอยู่คนเดียวแต่พอวันหนึ่งเราถึงว่าที่เราควรจะเปิดตัวบ้างควรจะผ่อนคลายบ้างก็เลยได้เริ่มมาที่น้ำพุร้อนพ่อปอรู้ไหมว่าที่นี่มันเป็นที่จุดประเด็นหลายๆอย่างให้กับภูผาตาดถ้าไม่มีน้ำพุร้อนภูผาตาดอาจจะไม่มีผมได้ลูกค้าคนแรกก็จากที่นี่ที่ชาวคนไต้หวันผมไม่โทษเรื่องดวงเรื่องวาสนาได้ไหมขึ้นอยู่กับตัวเราเองกรุงเทพไม่มีใครมาเรียกลุงหมึกพี่หมึกเลยฮะส่วนใหญ่ก็ไอ้หมึกเพราะความที่เราไม่มีแก่นไม่มีเป้าไม่มีอะไรคนก็ไม่ค่อยให้ความนับถือมาอยู่ที่นี่เป็นทั้งเฒ่าแก่เป็นทั้งพี่หมึกเป็นทั้งลุงหมึกก็ภูมิใจขอบคุณโอกาสนะฮะขอบคุณเวลาที่ผ่านมาที่เราให้เราสู้ให้เราอดทนให้เรามานะให้เราบากบั่นที่
ฟันฝ่ากับอุปสรรคที่ผ่านมาตาดโฮมสเตย์แตกต่างจากที่พักอื่นๆตรงที่สิ่งที่เราจะได้กลับไปนะคะไม่ใช่แค่ความประทับใจในที่พักและก็บริการเท่านั้นค่ะลุงหมึกทำให้ปอเห็นว่าความผิดหวังเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายค่ะบางทีมันอาจจะเข้ามาเป็นบททดสอบขอแค่เรามีความอดทนแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้อย่างที่ลุงหมึกเป็นว่าลุงหมึกนะคะเป็นหนึ่งคนนะคะที่มีพลังสู้และสามารถผ่านวิกฤตในช่วงนั้นมาได้ค่ะพี่ๆวัยเก่านะคะก็สามารถนำแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เมื่อเราเกิดท้อถอยเราจะได้ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรและไปชิมผลผลิตทุเรียนชนีที่เกาะช้างซึ่งที่นี่นะคะได้รับรอง GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยจะอร่อยขนาดไหนไปติดตามกับน้องตั๊กกันเลยค่ะในช่วงเก่ายกกล้วยวันนี้ค่ะตั๊กพาคุณผู้ชมและพี่ๆวัยเก่านะคะมาอยู่กลางสวนทุเรียนที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าขึ้นมาจากเรือแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะใครที่ชอบแสงสีบรรยากาศแบบริมทะเลชายหาดนะคะเลี้ยวขวาเลยค่ะแต่วันนี้เราขับรถเลี้ยวซ้ายค่ะจะได้บรรยากาศของสวนค่ะสวนผลไม้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนี่เลยจะพามาชิมชนีเกาะช้างค่ะซึ่งเขาได้รับรองมาตรฐาน GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีรสชาติและลักษณะเด่นแตกต่างจากที่อื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะเราพามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะพามาชิมทุเรียนเกาะช้างที่นี่เป็นชนีเกาะช้างนะคะอยู่กับคุณลุงสมหวังค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมคุณลุงคะจากแปลงทุเรียนสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ยังไงบ้างคะก็เชิญชมได้ครับผมเวลานั้นก็มาชมดูวิธีการทำของเกษตรกรที่กระทำกันอยู่ก็มาชมได้ครับผมมีเที่ยวชมมีเรียนรู้ด้วยนะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะมีก็ผมก็ทำมาก็มีอะไรก็ถามได้ครับผมก็ตอบได้ค่ะทั้งหมดนี้กี่ไร่คะที่คุณลุงดูแลผมก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่10ไร่แต่นี้ว่ามันมีต้นโตแล้วก็ต้นเล็กมันมีหลายขั้นหลายปลูกทอยฮะค่ะเราไม่ได้ปลูกรุ่นเดียวครับผมเป็นชนีทั้งหมดเลยเหรอคะมีชนีด้วยแล้วก็หมอนด้วยครับผม อย่างที่เราเห็นต้นข้างหลังนี้เป็นอันนี้เป็นชนีครับอันนี้รุ่นเก่าหน่อยรุ่นก่อนอายุเท่าไหร่คะอายุก็ประมาณแล้วก็30ปีขึ้น30ปีโอ้โหครับจุดเด่นพิเศษต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะก็เนื้อจะเหนียวแห้งแล้วก็มีที่เขาไปตรวจห้องแลบส่วนกลางนะมันก็มีวิตามินอีและมีไอโอดีเพราะว่าของเรามันมีอะไรก่อช้างน้ำทะเลล้อมรอบนะก็มีไอโอดีกินทุเรียนได้ทั้งวิตามินดีเหรอคะวิตามินอีแล้วก็มีไอโอดีแล้วก็มีไอโอดีด้วยกินแล้วไม่ค่อยแก่ดูผมไม่ค่อยแก่คุณอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบฝากอายุใจคือนี่เลยเพราะผมกินทุเรียนกินทุเรียนใช่ลักษณะของชนีที่ดีนี่จะต้องดูยังไงคะคุณลุงคะเนี่ยชาวมันแก่นะเพราะว่าเสียงมันจะหลวมมันจะเหมือนกวงในอ่ะแล้วปลายหนามจะแห้งแล้วตัวนี้จะขยาออกสีน้ำตาลตัวนี้ก้านเป็นจะบวมอย่างนี้ค่ะปิงจะบวมสีน้ำตาลเข้มแล้วก็เคาะเนี่ยจะหลวมค่ะที่นี่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ด้วยใช่ไหมครับผมเป็นยังไงคะจุดเด่นของเขาที่ได้รับ GI ก็อันนี้มันก็เขาเอาไปสำรวจแล้วก็มันอะไรเนื้อมันก็ดีอะไรดีเขาก็เลยไปให้ยื่นขอ GI แล้วก็อัน GI นี่มันก็ทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมดินนี้มันเป็นก่อช้างมันเมื่อก่อนเป็นภูเขาไฟตะกอนของภูเขาไฟอะไรเนี่ยมันก็เหมือนสะสมอยู่ใช่ไหมมันก็ทุเรียนมันก็เลยอาจจะเนื้อดีกว่าเขาค่ะมีแร่ธาตุ
ถ้าเป็นแบบว่ามีดินภูเขาไฟเนื้อก็จะแห้งหน่อยไหมคะแห้งครับผมเหนียวออกเหนียวเดี๋ยวลองทานดูนะนี่แหละค่ะนี่เลยอันนี้มันนิ่มอันนี้คือที่แบบสุกคาต้นใช่ค่ะเอาแต่สุกคาต้นนี่คือคุณลุงบอกว่าสารอาหารเนี่ยครบถ้วนนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าสุกเต็มที่นะแล้วความหวานก็คือเต็มล้วนๆลองดูฮะผมให้ลองดูสองอย่างใครชอบกินทุเรียนนุ่มหวานนะคะจริงๆแบบนี้เนี่ยเอาไปแช่ช่องฟินเอาไปติมเนาะอร่อยมันสุกแล้วอะค่ะนี่วิธีการปอกสุดยอดมากของตำล่องเลยใช่ไหมคะอันนี้แข็งหน่อยนึงอันนี้กรอบเหรอคะอันนี้กรอบหรือนิ่มใช่คุณลุงเพิ่งไปเอาทีวีมาแล้วอันนี้กรอบเลยค่ะอันนี้นะคะกรอบกรอบใครชอบแบบกรอบนะคะกรอบเมื่อวานมันไม่เหลืองอ่อนนะมันเหมือนจำปาเลยเนาะครับคุณลุงค่ะสีลักษณะจุดเด่นของชนีนี่ก็คือสีไม่เข้มเนาะแบบนี้มันก็อันเนี้ยมันแล้วแต่บางปีนะอากาศมันแล้วแต่ธรรมชาติด้วยมันต้องช่วยเกษตรกรก็ต้องแบบปรับตัวเหมือนกันนะคะความรู้ในเรื่องของการดูแลต้นทุเรียนทางการเกษตรนี่ก็ต้องตลอดเลยนะคะเจ้าหน้าที่เกษตรก็มาช่วยแนะนำนี่ก็คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยจะบอกว่าเฉพาะเจ้าของสวนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะต้องมีทุกภาคส่วนร่วมกันใช่ไหมคะคุณลุงอย่างผลผลิตแบบนี้เนี่ยก็มีทางเกษตรทางสภาเกษตรมาช่วยดูแลนะคะในเรื่องของคุณภาพการรับประกันสินค้านะคะก็จะมีกรมวิชาการเกษตรนะคะหรือว่าสภาเกษตรนี่ค่ะชนีเกาะช้างค่ะกินแล้วมีวิตามินอีแล้วก็ไอโอดีนด้วยนะคะนี่ชิมกันเลยกรอบแบบมันเนื้อหนึบหนึบแล้วก็เนื้อเขาแห้งนะคะคือจะไม่เละมากแต่ว่าอันนี้คือชอบกินแบบกรอบๆแต่ว่าใครที่ชอบกินสุกขาต้นเมื่อกี้ที่คุณลุงปอกให้ดูก็คือนิ่มเลยนะคะรสชาติก็หวานหอมมีความหนึบอร่อยมากค่ะเห็นพี่ๆวัยเก่ารับประทานทุเรียนแล้วอยากรับประทานด้วยเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูของทุเรียนอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรากินมากไปก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้ากินแล้วต้องไปออกกำลังกายด้วยนะคะช่วงต่อไปพาคุณผู้ชมไปฝึกโยคะออกกำลังกายกันต่อเลยไปติดตามกันเลยค่ะเนื่องจากช่วงนี้หลายคนนะคะก็มีความเครียดนะคะทำให้นอนไม่หลับนะคะหรือหลับไม่สนิทนะคะซึ่งก็ส่งผลกับสุขภาพเราโดยตรงอยู่แล้วนะคะก็ถ้าง่ายๆเหล่านี้นะคะเราสามารถฝึกได้ก่อนนอนฝึกได้บนเตียงเลยนะคะจะช่วยให้เราหลับสบายขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากนอนคว่ำค่ะค่ะมือวางข้างลำตัวนะคะศอกตั้งขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะม้วนไหล่เปิดไปด้านหลังค่ะหายใจออกค่อยๆยกลำตัวขึ้นค่ะยืดจากหน้าอกขึ้นมาใครขึ้นได้ไม่สุดนะคะงอศอกเล็กน้อยได้แล้วยืดอกเงยหน้าใครขึ้นได้สุดค่อยๆยืดแขนค่ะและหายใจเข้าออกปกติหายใจเข้าค่ะตั้งเข่าขึ้นหายใจออกค่ะพักในท่าเด็กค่ะกดสะโพกให้ถึงส้นเท้าค่ะหน้าผากวางพื้นหัวไหล่ผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะนั่งบนส้นเท้าค่ะต่อไปนะคะเป็นท่าผีเสื้อค่ะเหยียดขาออกไปด้านหน้าค่ะดึงฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะขยับขาขึ้นลงเบาๆค่ะให้รู้สึกยืดที่ต้นขาด้านในนะคะหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวก้มลงมาค่ะหน้าผากวางพื้นได้วางนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆหายใจเข้าขึ้นค่ะ
ค่ะต่อไปค่ะลดลงนอนหงายค่ะงอเข่าสองข้างแนบลำตัวค่ะแล้วกางแขนออกระดับไหล่หายใจเข้าหายใจออกกดเข่าลงซ้ายค่ะหันหน้ากลับขวาให้หลังผ่อนคลายค่ะหัวไหล่ขวาผ่อนคลายหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกกดเข่าลงขวาหันหน้ากลับซ้ายค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะอีกรอบนึงค่ะหายใจออกกดเข่าลงซ้ายหันหน้ากลับขวาหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะกดเข่าลงขวาหันหน้ากลับซ้ายหายใจเข้าขึ้นค่ะแล้วกอดเข่าสองข้างค่ะแนบลำตัวหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกศีรษะชิดเข่าค่ะลดลงค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะค่ะนอนตะแคงไปด้านขวาเราเอามือซ้ายวางพื้นด้านหน้าค่อยๆ ยกตัวขึ้นนั่งช้าๆค่ะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะคะฝึกโยคะก่อนนอนนะคะช่วยคลายเครียดนะคะคลายความปวดเมื่อยแล้วก็ช่วยให้หลับสบายแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้เป็นความรู้และแรงบันดาลใจดีๆที่นำมาฝากพี่ๆวัยเก่าค่ะหากเปิดมารับชมไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง www.altv.tv และอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของตะน้อแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ